พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนไอเดียเยาวชนไทยไปทดลองในอวกาศบนยานอวกาศอันไกลโพ้นในสถานีอวกาศนานาชาติที่ปราศจากแรงโน้มถ่วงของโลกพวกเราคงเคยคิดกันนะครับว่าชีวิตความเป็นอยู่ของนักบินอวกาศบนนั้นจะเป็นอย่างไรเยาวชนไทยของเราได้มีโอกาสส่งข้อสงสัยของเขาไปให้นักบินอวกาศได้ตอบผ่านการทดลองจริงๆมาแล้วนะครับแถมยังได้มีโอกาสเข้าไปในห้องควบคุมการบินที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อชมภาพการทดลองที่เขาคิดขึ้นมาเองด้วยนะครับในทุกๆปีองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่นหรือ JAXA ได้เปิดโอกาสให้เยาวชนในภูมิภาคอาเซียนส่งแนวคิดการทดลองในอวกาศเพื่อให้นักบินอวกาศได้ทำการทดลองเพื่อตอบข้อสงสัยเรื่องพฤติกรรมของสิ่งต่างๆในอวกาศในปี2559นี้การทดลองของเยาวชนไทยก็ได้รับการคัดเลือกให้ขึ้นไปทำในอวกาศอีกครั้งในหัวข้อเรื่องการโค้งของผิวของเหลวในอวกาศโดยนายวรวุฒิจันหอมจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีโดยนักบินอวกาศได้ทำการทดลองให้ชมแล้วเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาโดยเยาวชนไทยเจ้าของไอเดียนี้ได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นสักขีพยานชมการทดลองสดที่ห้องควบคุมการบินที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยโดยสวทช.จิสดาและองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่นพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000